ปกติแล้วตารางการซ้อมของผมก็จะถ้าใน1อาทิตย์จะซ้อมอย่างน้อย2ครั้งเนี่ยอย่างวันนึงก็จะเป็นวันที่เราจะซ้อมเบาๆนะฮะก็เป็น easy ride เป็นแนวแบบ endurance ก็คือจะให้หัวใจต่ำกว่าประมาณ120ถึง130ประมาณนี้คือจะอยู่ให้อยู่ประมาณโซน2นะครับส่วนอีกวันนึงก็จะเป็น tempo day tempo day เนี่ยก็คือจะมีการฝึก sprint มีการเล่นแบบได้เต็มที่อ่ะก็คือจะปั่นอัดได้เลยก็จะอยู่ประมาณโซน3โซน4ซึ่งเป็น performance zone